สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำล้อมือสองครับมารีวิวหน่อยนะครับว่าวันนี้มีทั้งหมดมา3ชุดครับนะส่วนจะเป็นขนาดเท่าไหร่แล้วก็ขอบเท่าไหร่แล้วก็ยางสเปคไหนบ้างเดี๋ยวตามกล้องล้อซิ่งมาดูครับนะบอกเลยว่า3ชุดนี้เด็ดๆเลยนะเป็นทั้งล้อมีตำหนิหรือไม่มีตำหนิเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันทั้ง3ชุดเลยนะส่วนชุดแรกจะเป็นเวล6รูนครับนะล้อเดิมๆไม่มีซ่อมเพียงแต่ว่าคลิกเกลือขึ้นนะครับผมก็เลยถมดำเลยเขาเรียกถมดำนะก็คือทำสีดำใหม่ทั้งหมดเลยนะไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งแค่ทำสีแค่นั้นเองนะครับ6รูนะฮะ 9.5 ทั้ง4ล้อเลยครับนะ 9.5 ทั้ง4ล้อเลยครับนะโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะทำสีดำแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ใหม่ด้วยครับนะยางก็เป็นดีเซนติขนาดยาง265/60R18ทั้ง4เส้นล้อเท่ากันยางก็เท่ากันทั้ง4เส้นปีอะไรเอ่ยปี19ครับยางปี19ดูดอกยางหน่อยซิคู่หน้าเป็นไงพอได้อยู่ครับนะอีกคู่นึงเป็นไงอีกเส้นนึงอ่ะคู่หน้าเส้นที่2ได้ครับเส้นที่3เป็นไงเอ่ยแก้มสวยนะไม่เบียดนะเส้นที่3ก็ได้อยู่นะเส้นที่4ก็ได้ครับนะก็ชุดนี้ก็บอกเลยว่าล้อเนี่ยทำสีให้ใหม่ไม่มีซ่อมส่วนยางก็พอใช้งานครับชุดนี้เอาไปเพียงครับ 10,000 บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวเอาไปเพียง 10,000 บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหเอาไปถูกๆเลยชุดนี้นะพิเศษสุดๆเลยสำหรับชุดนี้โอ้ค่าทำสีก็ 3,500 แล้วนะมาเจอชุดนี้ก็ถูกมากๆครับมาเดี๋ยวตามต่ออีก1ชุดเดี๋ยวเรามาดูล้อหน่อยอันนี้จะเป็นแบบลูกโม่นะครับลูกโม่เวลคล้ายๆทรงเวลนะฮะก็จะเป็นลูกโม่ขอบเงานะฮะตัวนี้เป็นขอบ20นะครับล้อกว้าง 9.5 ทั้ง4ล้อครับลูกกว้าง 9.5 ทั้ง4ล้อเป็นงาน Emotion R นะฮะล้อสภาพเนี่ยคือสวยนะครับนะทั้ง4ล้อคือสวยแต่จะมี1วงนะต้องบอกคุณลูกค้าแบบนี้นะ1วง1วง1วงที่มีซ่อมมานะฮะซ่อมมาเพราะลูกค้าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็ซ่อมและขายตามสภาพนะครับนะซ่อมและขายตามสภาพตรงไหนเอ่ย พอซ่อมมาเสร็จแล้วก็ดูไม่ออกเลยคราวนี้ นะก็มีแตกมานะครับ1วงนะนี่ซ่อมเสร็จก็ไม่รู้เลยครับคราวนี้นะตรงไหนวะ แอบไม่รู้เลยนะนี่ตรงนี้โอ้แทบไม่เห็นเลยอ่ะนะมีแตกมา1วงนะฮะนี่ๆตรงนี้แหละประมาณตรงนี้แหละมีรอยอยู่นะโอ้โหเนียนถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยครับนะมีแตกมา1วงครับก็เนื่องจากว่าเหยียบต่อหม้อเสาโรงงานนะชนเจ้าไปจังๆเลยแต่ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทวงให้ดูแล้วครับว่านิ่งใช้งานได้ปกตินะครับนะก็มีแค่ซ่อมวงเดียวนะครับส่วนสภาพอื่นๆก็ถือว่า3วงที่เหลือก็คือสวยนะวันนี้คู่ยางเป็นดีเซนตินะขนาดยาง265 50 20ยางปีเฮ้ย23ว่ะทุกคนนะยางปี23ได้นะปี23ยางสวยด้วยนะดูเส้นที่1หน่อยสิอ้าวสวยนะทุกคนเส้นที่2เป็นไงอ้าวสวยครับโอ้โหเส้นที่3สวยครับเส้นที่4เป็นไงเอ่ยอ้าวสวยนะครับนะชุดนี้ก็มีตำหนินะครับแต่ว่ายางนี่สวยก็เอาไปในราคาถูกๆไปเลยครับ 14,000 บาทโอ้โหว้าวว้าวว้าว 14,000 ต่อจวจะส่งให้พี่ถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกงาน Emotion R นะครับถ้ารับตำหนิได้ 14,000 บาทไม่แพงครับราคานี้นะเดี๋ยวมาต่ออีก1ชุดสวยมากชุดนี้สำหรับใครที่ชอบสายลุยนะนี่เลนโซ่ด้วยนะครับผมนี่เป็นลายเขาเรียกลายดอกไม้นะครับเลนโซ่นะขอบ16นะครับกว้าง8ออฟเซต0นะกว้าง8ออฟเซต0เดี๋ยวมาดูหน่อยซิล้อเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยสภาพสวยมากทุกคนนะล้อสวยนะวงที่1วงที่2วงที่3วงที่4สภาพเดิมครับไม่มีเบียดเลยวันนี้คู่ยางมอนเตอร์ดอก AT AT2 นะ AT2 นั่นเองนะฮะขนาดยางเท่าไหร่เอ่ย265 75 R16 ยางปีอะไรฮะยางปี21นะฮะโอ้โหสวยด้วยครับนะยางปี21ยางปี21คู่หน้านะนี่ๆๆจะเป็น2เส้นหน้าปี21คู่หลังจะเป็นปี18เดี๋ยวดูดอกยางคู่หน้าหน่อยสิเส้นที่1เป็นไงดูเส้นแรกก่อนสวยครับเส้นที่2ได้นะส่วนคู่หลังก็ขนาดยาง265 75 R16 นะครับแต่ยางเป็นปี18นะฮะยางเป็นปี18ดอกยางสวยนะครับน่าเส้นที่3สวยเส้นที่4เป็นไงโอ้โหสวยครับบอกเลยเหลือๆนะภาษาร้านยางบอกดอกเหลือๆโคตรเหลือนะฮะก็ชุดนี้ล้อเลนโซ่คู่ยางมอนเตอร์เอาไปถูกๆเลยครับ 14,000 บาทพ่อครับโอ้โหว้าวๆปกติไม่ได้นะราคานี้บอกเลยว่าถูกมากๆสำหรับชุดนี้นะ 14,000 บาท
จัดส่งให้ฟรีนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจทั้งหมด3ชุดที่รีวิววันนี้เอาไปในราคาสุดพิเศษเลย14,000อันนี้ก็14,000โอ้โหอันนี้ 10,000 บาทถ้าเกิดสนใจชุดแต่งนะครับเพิ่มอีก 1,000 นะครับครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสันมีแถมให้หมดเลยวันนี้ขออนุญาตรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฝากติดตามด้วยครับกล้องล้อซิงยูรีสวัสดีครับ